ป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าเดี๋ยวขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าก็2เดือนครับก็เร็วๆนี้ครับคือเป็นการแบบพูดคุยกันได้ดีใช่ไหมครับใช่ครับด้วยดีขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าไม่อยากลงรายละเอียดมีเสียใจบ้างไหมร้องไห้มีความรู้สึกมันก็มีเราเองก็มีความรู้สึกเขาก็มีความรู้สึกใช้เวลานานไหมก่อนจะแบบตอนนี้แข็งแรงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาไม่นานมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับผมว่าชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะไรที่ผ่านไปแล้วมันก็ไม่สามารถไปแก้ไขได้เราก็ทำเต็มที่ของเราครับคนรักตัวอะไรเงี้ยแบบมีช่วยให้กำลังใจให้เราฟื้นฟูไงบ้างไหมครับน่าจะเป็นครอบครัวครับครอบครัวสำคัญที่สุดครับอย่างที่แบบเริ่มใหม่ๆแบบเครียดหนักไหมคะแบบส่งผลอะไรกับตัวเราไหมผมก็เสียใจทุกคนแหละผมว่าใครเฮิร์ทหรือว่าใครอกหักหรือว่าใครเสียใจมันก็ต้องเสียใจนะผมว่าจากตอนนี้กี่ปีทำไม่ได้เพราะว่าเราก็คุยกันมาเรื่อยๆตลอดเพราะเราเองก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะไรแต่ก็คือก็นานครับอย่างว่าในวงการไหมคะที่แบบเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องเราเลิกกับแฟนอะไรนะครับไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานในวงการจะแบบเรื่องอะไรไหมคะอ๋อไม่เกี่ยวครับเรื่องส่วนตัวครับหรือว่าเป็นว่าเราแบบลองศึกษากันแล้วมันไปกันไม่ได้ด้วยเหตุผลและส่วนตัวก็บอกขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าอยากให้เกียรติเขาด้วยไม่อยากพูดถึงอย่างช่วงนี้หลังจากนี้ไปขอพักหัวใจไปก่อนไหมครับเต้ยใช่ขอตั้งใจทำงานก่อนดีกว่าตอนนี้ก็อยากจะตั้งใจทำงานเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องถ่ายละคร2เรื่อง7วันแล้วมีเรื่องฟ้าฝากรักกับความทรงจำสีจางใช่ครับถ้าเกิดจะมีแฟนอ่ะเราชอบผู้หญิงแบบไหนอะคะคนที่เราถือว่าเออมันใช่ก็เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขแล้วก็อันนี้น่าจะสำคัญเลยก็ครอบครัวก็ต้องชอบด้วยอย่างว่าเรื่องครอบครัวก็ต้องเหมือนแบบเข้ากันได้ทั้งสองฝ่ายด้วยใช่ไหมครับอืมครับใช่ครอบครัวก็ต้องเข้ากันได้ด้วยถ้าครอบครัวเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้สิเขาก็ต้องรักครอบครัวเราก็ต้องรักครอบครัวเขาอันนี้ก็สำคัญเลยอีกข้อนึงนะผมว่าหนึ่งช่วงที่เราแบบว่าต้องทำใจไงเราทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไปโฟกัสอะไรแทนนะครับเต้ยโฟกัสอะไรแทนโฟกัสอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะสมาธิไปดำน้ำเลยจ้ะอย่างเงี้ยใช่หาอะไรไม่ให้ตัวเองคิดฟุ้งซ่านก็ทำอะไรใหม่ๆหรือว่าไปทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบแต่จริงๆแล้วเจ้าคนไทยก็ไม่ค่อยเปิดตัวเนาะอันนี้เป็นเหตุผลเพราะอะไรผมก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดนะไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดผมก็พูดตลอดเลยที่สัมภาษณ์หลายครั้งผมก็พูดแต่แค่แบบไม่อยากเปิดเผยว่าเขาคือใครอะไรยังไงอยากจะให้เขาอยู่ความเป็นส่วนตัวของเราด้วย